ขอไปกับพี่น้องหากว่าผู้พอดีก็ขอขอบพูดไปผู้พอดีก็ให้เข้าใจพัฒนาตัวเองซอยกันนะครับเนาะก็หวังว่าพี่น้องชาวบ้านคงนี้ได้ฟังหากว่าในครั้งนี้ได้ออกอากาศประชาสัมพันธ์ไปถึงพี่น้องในช่อง13ครับช่อง13สยามไทยเฮานี่ก็ให้เราฟังแล้วได้ยินข่าวทั้งการประชาสัมพันธ์นี่ก็ขอให้ท่านได้เปิดฟังแล้วก็ให้อารมณ์พ้นกับพี่น้องมาลดน้ำลงซอยกันหลายๆครับเนาะเพิ่นว่าไปไกลมากมาร่วมพลังค่ะมาร่วมพลังให้หลายขึ้นนะครับเนาะจึงเสียวใช่ชนะได้รับเพิ่นได้มื้อนี้ก็ขอกราบขอบคุณกับพี่น้องมีโอกาสไปก็จะคอยว่ากันใหม่ครับเพราะมื้ออื่นผมเปิดวิธีล่ําใหม่ก่อนนึงนะครับเด้อสวัสดีนะครับค่ะโอ้ยขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องปองไปมื้อทุกคนเดี๋ยวทิ้งท้ายนิดนึงมื้อใดมีเวลาหลายๆก็สิได้มอบให้เด้อเอาที่เซิ่นขึ้นมาแบบอย่างคักๆเดี๋ยวขอนิดนึงแล้วขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องอำเภอนางรองที่ทุกท่านอยากจะเข้ามาร่วมขอด้วยความยินดีนะคะด้วยความยินดีขอเชิญมาได้เลยค่ะบ่เก็บบัตรผ่านประตูแม่แต่บาทเดียวเด้อค่ะมาร่วมกันมาร่วมเป็นพลังกันบ่ว่าพี่น้องนางรองประโคนชัยมองใดๆทั่วประเทศนี่มารวมกันเป็นหนึ่งร่วมกันต่อสู้อ้าวแม่ใหญ่ไงนวลเดี๋ยวจะทิ้งท้ายนิดนึงก่อนจะมอบเวทีวงดนตรีเมื่อกี้ตอนยืนกันอยู่นานๆเราก็กลัวว่ายายจะเหนื่อยเลยแอบกระซิบถามว่ายายเหนื่อยไหมบอกยายไม่เหนื่อยยายปฏิบัติธรรมะเอ้าบอกพี่น้องนิดนึงปฏิบัติธรรมะปฏิบัติยังไง บางคนไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรทำยังไงนิดนึงเราทุกคนมาที่นี่ต้องรักษาธรรมะต้องก่อนจะนอนก็ต้องสวดมนต์ไหว้พระภาวนาขอให้อินพรมยมยักษ์กุณฑนาคาเมฆคลาสารีบุตรพุทธนาคนะไม่รักษาเราเราจะได้ไม่ฝันร้ายจะไม่ได้ไม่ฝันร้ายฝันอะไรอะไรทุกอย่างมันทำให้มันฝันดีนอนหลับสบายดีทุกคนนะจ๊ะสาธุขอบคุณยายมอบไปเทียกับวงดนตรีนะครับพี่น้องครับคนหลังเขามาอีกไม่แล้วขอกำลังแรงเชียร์แรงใจนะเด้อขอบคุณครับเมื่อนี้ไปโคกขวดนะครับไปโคกขวดกันมาอารู้สึกว่านักดนตรีผมหลายท่านหลายคนไม่หลายบางคนเป็นไข่พร้อมถือโอกาสอายน้องทั้งธรรมาธิปไตยซอยนะครับขออนุญาตสู่ครับสู่ถึงสี่เหลือผู้เดียวกับสู่อยู่เมื่อนี้ครับเมื่อนี้นี่ได้3สัญชาตินะครับขออนุญาตเว้านะมันเป็นเรื่องแปลกแล้วก็อยากว่าพี่น้องท่านผมก็นั่งรถไปแบบนี้ใส่ชุดที่พวกเฮาประกาศว่าเป็นทหารปลดแอกนะครับมาจากกองทัพปลดแอกธรรมาธิปไตยก็คือมีทหารปลดแอกส่วนนึงก็เลยล่องใส่ชุดไปเบิ่งรถคันนึงนะครับปรากฏว่าผู้ที่ลัดดานผู้ที่เพิ่นตรวจด่านตรวจหยังเพิ่นบอกด่านแรกบอกว่าไหนครับเออทหารจีนนี่ว่าซั่นไปด่านที่2ครับเออทหารลาวนี่ว่าไปด่านที่3อ้าวเขมรนี่ว่าซั่นโอ้ยอันผมนี่นะผมสิบอกว่าจังไหนผมก็บอกว่าท่านเพราะว่ารถมันวิ่งอยู่นะครับรถแล่นอยู่เข้าไปกองทัพปลดแอกกองทัพปลดแอกเข้าไปสารทํานู่นไปขอนแก่นไปอุดรไปมาเบิดแล้วครับเปิดตัวไปทั่วโลกบ่ย่านผู้ใดแล้วแต่ว่ามันมีคนที่มันมีคนที่ทําทาบ่รู้บ่ชี้มีคนบอกให้เว้าว่าเอ้มันบ่เป็นคนไทยนี่ว่าจังซี่นะนะครับกระซังแต่ว่าบอกหลายมันสิเด็กฝากเพิ่งนี่ไปหาพี่น้องหุ้นเส้นนะว่าคนอีสานคนไทยคิดแบบใดกันเจ้าสิมาดินแดนข่อยนะฟังครับขออนุญาตครับเสียงบ่เข้า
เครื่องแทนเครื่องพิมพ์เครื่องเพลงของไทยขอบคุณข้างเขาสดใสเพื่อนด้านน้ำใจไปคุณนักรำโอ้อีสานแผ่นดินพิมพ์ทีละปุ่มชายเลือดเราเคยดำหมาดึงคืนนี้เอาไว้แล้วยินเครื่องแทนกำลังใจแน่นอนอุตส่าห์เดินทางมาจากภาคเหนือบุญเนี่ยครับจังหวัดเพชรบูรณ์ขอบคุณครับเพลงสุดท้ายครับข้ามลมตะวันลับ
ดเสียงหน่อยต้อยได้ปะใช่ครับคนหลังเขานะครับมาแบบเซิงม่วนม่วนบ่ก็เป็นการผสมผสานกันอย่างสม่ำเสมอมาจากเพชรบูรณ์นะวีรบุรุษเขาคอนะวันนี้ยินดีต้อนรับจากทุกจังหวัดจากทั่วไทยสิไปใส่ล่ะพี่น้องให้บันกวดเพิ่นสิมาบอกให้เฮาฟังอยู่ไดมื้อนี้ว่าเพิ่นต้อนรับเฮาแล้วมันเป็นจังไดมื้อนี้นะอย่าเพิ่งไปหมอลำบ่ฮั่นเลิกไดหมอลำบ่ฮั่นเลิกก็เมื่อสักครู่นะครับก็เป็นการผสมผสานระหว่างคนวงคนหลังเขาแล้วก็มีน้องวงธรรมาธิปไตยก็ช่วยแบ็กอัพให้นะครับก็เราอยู่กันชั้นพี่ชั้นน้องครับมีอะไรก็ช่วยเหลือเจือจุนกันนะครับแม้กระทั่งการแสดงดนตรีแล้วก็แสดงร่วมกันเต้นเราเต้นลำเซิงลำซิ่งอะไรต่างๆแล้วก็เต้นร่วมกันกินก็กินร่วมกันวันนี้เราก็ไปเหน็ดไปเหนื่อยมาร่วมกันไปแล้วไม่ไปเปล่าเอาใครมาด้วยไม่รู้เอาใครมาบ้างเนี่ยใครเอาเข้ามาหรือเขาตามมาเขาตามมาเขาตามมาเขาติดอกติดใจเด้อพี่น้องเด้อบันนี้สิบอกว่ามื้อนี้เฮาไปบันกวดกันพี่น้องให้บันกวดกับมะนําเฮามาเด้อนําโดยท่านมีชัยจงสกุลเพิ่นก็เป็นประธานประชาชนอาสาปกป้องแผ่นดินไทยครับเพิ่นปกป้องอยู่ตะเข็บชายแดนเป็นจังไดเพิ่นมาเพิ่นบ่ได้มาคนเดียวเพิ่นมาเป็นทีมนะคะเพิ่นมาเป็นทีมมาเป็นหมู่ไทเฮานะมาเป็นหมู่ไทเฮานะมาเป็นหมู่คณะเอาใครมาบ้างเอามาชูหน้าชูตาเลยไหมเอาขอเสียงปรบมือต้อนรับครับท่านประธานพาพี่น้องเข้ามาเลยมาเมิดบันกวดนั่นแหละแต่เวทีเฮาฮับบ่ได้เฮาก็ฮับได้ซ้ำนี่แหละเนาะบ่ฮักบ่ฮักเวทีนี้รับได้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวว่าจะไปโน่นมาโน่นเนาะขอกราบสวัสดีครับพี่น้องคนไทยผู้รักชาติรักบ้านรักเมืองรักบันรักแผ่นดินและเคารพบรรพบุรุษที่เคารพรักทุกท่านครับพี่น้องครับขึ้นเวทีวันนี้สงสัยจะต้องพูดคำว่าขอบคุณ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 ครับเบิ่งนี่ล่ะเบิ่งนำใจคนบันกวดใครไปบ้านกวดมาบ้างยกมือขึ้นครับนี่ครับขอบคุณเป็นระดับแรกขอบคุณพี่น้องคนไทยหัวใจรักชาติเลือดสีแดงเข้มข้นซึ่งรักชาติรักบ้านรักเมืองรักแผ่นดินทุกคนครับขอบคุณท่านที่สองวันนี้เมื่อพี่น้องเข้าไปถึงเขตอำเภอบ้านกรวดพี่น้องครับวันนี้เราไปถึงอำเภอบ้านกรวดอยู่ตรงที่ว่าที่ตำบล